ไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรให้สติ๊กเกอร์ไลน์โฮโรแกงบ่งบอกความเป็นตัวคุณดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ไลน์โฮโรแกงน่ารักน่ารักทั้ง12ราศีได้แล้ววันนี้ที่สติ๊กเกอร์ไลน์ช็อปหรือพิมพ์โฮโรแกงที่ช่องค้นหาอย่าลืมมาเป็นแก๊งเดียวกันนะคะเมื่อวานใช่ค่ะเมื่อวานไปกับพี่ลูกกอล์ฟมาก็คือเราทางวัดเนี่ยแจ้งว่าน้องเนเนี่ยจะต้องสอบโปรเน็ตม.3แล้วก็ให้เราไปสอนแต่โดยส่วนตัวมันเนี่ยค่ะรู้สึกมันไม่เคยสอบก็เลยไม่รู้ว่าจะทำได้ดีไหมก็เลยเป็นคุยกับพี่ลูกกอล์ฟแล้วก็ชวนพี่ลูกกอล์ฟมาก็คือช่วยกันค่ะก็คือคุยกันแล้วก็ช่วยกันสอนแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวก็จะไปเป็นยังไงบ้างเราเห็นว่าเราก็ทำมาเรื่อยๆแล้วใช่ก็รู้สึกดีค่ะก็คือน้องเรียนทุกคนเนี่ยก็คือตั้งใจเรียนคุยเล่นเลยนะก็คือเหมือนกับเรารู้สึกดีเพราะว่าน้องเรียนก็บอกเราปกติเขาว่าไม่ตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็พอพี่ลูกกอล์ฟหรือว่าพอบันไปเนี่ยน้องเรียนก็ฟังท่านก็ฟังแล้วแบบเราก็รู้สึกดีค่ะที่ฟังแล้วพาก็แบบชอบให้เราไปเพราะว่าน้องเรียนคนไทยไปอย่างนี้เป็นครูยากไหมคะยากนะคะคือมันเราได้ยังเรียนไม่จบไงเราก็กดดันแล้วแบบเนรเรียกเราว่าอาจารย์ปั่นๆแบบเรียกหนูว่าแบบครูพี่ปั่นๆหนูแบบไม่ตายแล้วก็แบบรู้สึกดีอะค่ะใช่เพราะแบบเราแบบทำอะไรเพื่อประโยชน์เป็นการครูเข้าสิงเหรอไม่ขนาดนั้นถ่ายเก่งมากเลยค่ะถ่ายเก่งมากถ่ายเก่งแล้วค่ะคือโอเคคุยได้ก็คือเราเตรียมพลังมาแล้วก็พูดสบายเลยค่ะอันนี้คือไปด้วยใจเลยไม่ได้มีแบบว่าไม่มีบัตเจ็ตค่าจ้างไม่มีค่ะใช่ตอนนี้หลายคนก็มีแผนไปอีกว่าจะไปที่พรุ่งนี้ค่ะก็คือน้องเนนสอบโอเน็ตแล้ววันเสาร์นี้ก็คือครั้งแล้วเราไปเหมือนกับไปเรียกว่าอะไรอ่ะให้คำถามอะค่ะให้สอบแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเฉลยแล้วก็ทำต่อหลายๆคนก่อนอันนี้เห็นภาพแล้วก็ชมเราว่าเราก็มีมุมนี้มีน้อยที่แบบไม่ได้ออกให้คนอื่นเห็นเท่าไหร่ขอบคุณค่ะหลายคนที่ยังชมภาพเรื่องเต็มอ๋อค่ะเขาแก่กี่ปีจริงๆไม่เกี่ยวกับปันเลยเนาะเรื่องของพี่เขาสองคนก็คือเราก็ทราบบ้างแต่ว่าจริงๆปันนัดพี่วุ้นมาอยู่แล้วก็คือเรารู้จักกันมาสักพักแล้วแล้วก็เหมือนปันไปกับพี่ก็เลยนัดพี่วุ้นมาด้วยก็คือคุยอัปเดตชีวิตสารพัดสิ่งในปกติค่ะหลายคนจะมองว่าปันสนิทกับพี่วุ้นอ๋อคือรู้จักกันมานานแล้วค่ะพี่วุ้นเส้นเนี่ยหนูเจอพี่คนสำคัญแล้วก็คือคุยกันถูกคอกันก็คือมาเจอกันเปรียบกันแบบมาลงรูปคนก็มองว่ารวมกลุ่มรวมก้อนหรือเปล่าจะยังไงหรือเปล่าไม่มีค่ะไม่มีค่ะพอทำอย่างนี้เรากุ้มใจแบบใจมุ่งมั่นก็ไม่ได้กุ้มใจไม่ได้กังวลอะไรนะคะเพราะว่าเรารู้ว่ามันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเรื่องของเขาก็คือเรื่องของที่เขาไปปล่อยเขาเคลียร์กันไปซึ่งหนูไม่รู้เรื่องอะไรมาแต่ว่าเราก็ไม่ได้โยงเรื่องเก่าไปแล้วเพราะมันก็จบไปแล้วนะคะคือไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวค่ะรุ่นนั้นก็มีพี่พีคด้วยก็คือลงไปด้วยกันแล้วก็ถ่ายรูปลงกันปกติเลยหนูไม่ได้มีเจตนาว่าจะโยงแท็กทีมอะไรค่ะเคลียร์เนาะเรื่องเคลียร์ค่ะเรื่องของเราค่ะเคลียร์เห็นละเห็นละก็คือเป็นหนูเห็นละตอนที่จะมาลงรูปก็บอกแล้วว่าจะลงรูปก็คือเป็นเพื่อนกันปกติเลยค่ะวันนั้นเป็นงานวันเกิดใช่ไหมแล้วหนูเป็นคนถือเค้กคนเป็นคนถือเค้กก็เข้าไปก็พลอยก็ถ่ายรูปแชร์พอไม่เก็บรูปก็เขาก็เก็บรูปสัมภาษณ์มีอะไรเป็นพิเศษคือนี่รู้จักกันมาสักพักแล้วค่ะก็เป็นเพื่อนกันมาสักพักแล้วค่ะเป็นอย่างในรูปมันเลยกลายเป็นว่าเหมือนไปถ่ายด้วยกันสองคนไม่คือเป็นงานวันเกิดหลายคนแต่เพิ่นหนูเป็นคนถือเค้กไงถ้าเห็นวิดีโอเห็นอะไรเงี้ยเราเป็นคนถือเค้กใช่ไหมแล้วก็มันบังเอิญจริงๆมันก็มีรูปรวมเยอะเหมือนกันแต่รูปนั้นบังเอิญเป็นโพลารอยด์ซึ่งมันก็จะเก็บได้คนเดียวก็เลยเลือกที่จะเก็บหรือเราส่วนตัวเราไม่ตัวเราไม่ได้คิดแต่ตัวเขาคิดหรือเปล่าไม่เกี่ยวค่ะพี่พอจะคุยกันก็เหมือนคุยกันแล้วว่าเดี๋ยวจะลงรูปนะซึ่งถ้าเกิดมันมีอะไรจริงๆอ่ะลงรูปรู้ว่าเป็นขาแน่นอนก็ไม่ให้ลงแต่นี่ก็ลงได้ปกติก็ลงไปนี่ก็จะว่าใครว่าค่ะปกติค่ะแต่เขาจะเป็นพิเศษเลยได้ถือเค้กอะไรเงี้ยเหมือนกันหนูเป็นคนซื้อไงว่าไปซื้อเค้กไงตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดใจรับยังสักพักนึงก่อนน่ะอาจจะโอเคก็ไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้หนูก็เรียนแล้วก็เดี๋ยวก็จะเปิดกล้องแล้วทำนู่นทำนี่เยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวก็จะออกแป้งแล้วด้วยใช่เดี๋ยวก็จะออกสักประมาณอีกสัก2เดือนยังไม่ได้โฟกัสอยู่ไหมยังไม่ได้โฟกัสมากค่ะแต่ก็มีหนูเข้ามามีเรื่อยๆค่ะก็ผ่านมาผ่านไปสเปคไม่ค่อยโตขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าสเปคเล็กหรอก็โตขึ้นสเปคก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะแต่เด็กๆก็จะเป็นแบบนึงโต
ึ้นมาก็เป็นอีกแบบนึงอย่างเงี้ยตอนนี้เราก็อาจจะชอบคนที่แบบมั่นคงแบบใช้ชีวิตเรื่อยๆไม่หวือหวาทำงานมันทำงานตรงๆก็แบบไม่กล้าพูดจริงเพราะเราแบบไม่ได้ขนาดนั้นก็ไม่โหดไม่โหดเรื่อยๆมันถามเรื่องงานหน่อยตอนนี้หลังจากเฮดเลิฟไปแล้วมีอะไรให้อัปเดตโอ้เฮดเลิฟเช่ากันไหมคะเป็นไงบ้างจอนไงจอนชอบกันใช่ไหมคะหลังจากนี้มีอะไรก็เดี๋ยวเดือนหน้าค่ะก็จะเปิดกล้อง CE7 Wonder ค่ะของแกมมี่ค่ะตอนนี้ก็คือดูแลตัวเองเป็นตัวใช่ค่ะก็คือเป็นผู้จัดการส่วนตัวรับงานยังไงบ้างรับงานคือจริงๆหนูรับงานไม่ค่อยได้เยอะละครก็คือซีรีส์ก็คือถ่ายได้เรื่องหนึ่งครั้งหนึ่งเพราะหนูเรียนไงคะเรียนก็คือจะให้คิวได้แค่2ที่ค่ะสมมุติอย่างเงี้ยจันทร์ถึงศุกร์หนูก็ต้องเรียนหนูขาดเรียนไม่ได้ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างพอเราไม่มีสังกัดไม่มีแค่งานเราน้อยลงไม่น้อยค่ะก็คือมีเข้ามาเรื่อยๆแต่ว่าหนูรับก็หนูต้องเรียนให้จบก่อนหนูจะไม่รับสมมุติละครจันทร์อังคารพุธเนี้ยรับไม่ได้เลยเรียนเดี๋ยวพยายามทีละเรื่องทีละเรื่องค่ะพ่อก็บอกว่าแบบเล่นได้นะแต่ว่าต้องเรียนนะต้องเรียนให้จบนะเสียดายโอกาสที่เข้ามาไหมอาจจะเข้ามาพร้อมๆกันเลยจริงๆเสียดายนะคะจริงๆแล้วตัวเราอยากรับมากๆแต่ว่าอย่างที่หนูเคยบอกไปว่าความรับผิดชอบที่หนึ่งก็คือการเรียนเรียนให้จบก่อนทำอะไรก็ได้เลยแต่เรียนให้จบไม่เกี่ยวกับแบบหลายๆคนมองว่ากระแสเข้ามาแล้วทำให้เราอาจจะงานดรอปลงอ๋อไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวค่ะโอเคขอบคุณค่ะ